9:27 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้านี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันอังคารวันนี้ด้วยนะครับคุณชมพู่พัชชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต๊อบสวัสดีน้องยุ้ยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้10มกราคมเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะบอกว่าไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็มีการต้อนรับท่องเที่ยวจีนที่มาจากเซี่ยงไฮ้เขาเปิดประเทศวันที่8ใช่ไหมใช่แล้วก็บินมาเนี่ยเมื่อวานวันที่9เมื่อวันถึงแล้วจริงๆไม่เยอะค่ะเพราะว่ามาตรการของเขาเนี่ยไม่ได้มาเป็นกรุ๊ปทัวร์เพราะเขาอนุญาตให้คนที่มาเป็นครอบครัวคือมาเที่ยวกันเองก่อนค่อยๆทยอยมาทีละนิดทีละนิดแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีหลายเมืองมียูนนานมาบ้างมีเมืองอื่นมาบ้างเสฉวนมาบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องที่เราจะต้องมีการป้องกันเนี่ยก็คือมาตรการส่วนบุคคลบางคนอาจจะมีการกังวลว่าเอ๊ะเดลต้าคอนตอนนี้มาหรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่ใช้ชีวิตอยู่กับมันแล้วก็มาตรการส่วนบุคคลอันนี้เคร่งครัดจริงๆนะผู้ประกอบการเองเนี่ยคือถึงแม้ว่าตอนนี้จะผ่อนคลายอะไรกันมาเยอะเนี่ยอาชีพก็ต้องบางอันต้องกลับมาใช้ใหม่ใช่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดมันก็คุมยากห้ามให้เขามาเที่ยวก็ยากอีกเพราะเราก็อยากจะเดินหน้าเศรษฐกิจเรานะใช่นะคะก็ภายใต้มาตรการในเรื่องของการดูแลแล้วก็วินัยส่วนบุคคลด้วยในการดูแลกันและกันนะคะคุณผู้ชมเอาเปิดมาซีซั่นวาไรตี้วันนี้ชวนคุณผู้ชมค่ะไปดูนะคะการกลับมาอีกครั้งของสีสันชาติพันธุ์และการแข่งขันนะคะของนักซิ่งแห่งขุนเขาในรายการชาวเขาเจ้าความเร็วการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ที่รวบรวมนักซิ่งบนยอดเขาแถวหน้าของประเทศไทยบรรยากาศเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะร่วมกับชมรมล้อเลื่อนไม้ประเทศไทยจัดการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ชาวเขาเจ้าความเร็วสนามที่1ศึกชิงแชมป์ทางเรียบถ่ายทอดสดจากบ้านขุนสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเมื่อวันอาทิตย์ที่8มกราคมที่ผ่านมาค่ะระยะทางของสนามนี้ความยาวทั้งหมด600เมตรผู้เข้าแข่งขัน17คนค่ะบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะชาวเขาเผ่าม้งจากพื้นที่ต่างๆแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจมาชมการแข่งขันกันอย่างคึกคักผู้เข้าแข่งขันแต่ละคู่ถูกปล่อยออกจากจุดสตาร์ทก็เร่งความเร็วลงมากันแบบไม่ยั้งไม่มีมลพิษนะคะคุณผู้ชมไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีเขาเรียกว่าควันจากท่อไอเสียนะคะมีแต่ความซิ่งล้วนๆนะคะก็ต้องรีบเร่งความเร็วลงมากันแบบไม่ยั้งแล้วบางรายเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูจังหวะเข้าเส้นชัยนะคะเบรกไม่หยุดชุดไม่อยู่บางทีเนี่ยไปลงกระเสาข้างทางก็มีเหมือนกันค่ะก็ลุ้นไปเชียร์ไปสร้างความสนุกตื่นเต้นให้กับผู้ที่มารอชมการแข่งขันกันอย่างคึกคักเลยล่ะค่ะไม่ง่ายนะผมบอกก่อนตอนนั้นผมไปถ่ายรายการกับน้องกะทิอ่ะคือไปถ่ายแค่ใกล้ๆเองอ่ะยังยากเลยนะแล้วนี่คือคอนโทรลเพื่อระยะทางพอสมควรเลยใช่ไหม600เมตร600เมตรเนี่ยนะครับเดี๋ยวๆๆตรงข้างทางอันนี้มีการแบบเหมือนนี่แข่งฟอร์มูล่าใช่ค่ะรถล้อเลื่อนไม้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวเขานะครับที่ดัดแปลงมาจากรถเข็นผลผลิตทางการเกษตรครับแต่ปัจจุบันนั้นเนี่ยรถล้อเลื่อนไม้นี้ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ไปแล้วเหลือเพียงการละเล่นและการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูงกลุ่มเล็กๆภายในหมู่บ้านเท่านั้นนะครับและตอนนี้ก็ได้ขยายเป็นการแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้านแล้วโดยผู้เข้าแข่งขันหรือนักแข่งรถล้อเลื่อนไม้จะต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมากครับตั้งแต่การผลิตรถล้อเลื่อนไม้สำหรับการแข่งขันที่จะมีกฎว่าห้ามใช้เครื่องยนต์กลไกมอเตอร์หรือลูกปืนใดๆได้นอกจากไม้เท่านั้นรวมถึงความสามารถในการบังคับรถบนเส้นทางการแข่งที่เป็นทางลงเขาและโค้งรวมถึงมีความลาดชันกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างสีสันความสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็นของบ้านขุนสถานจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดีครับนี่ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปดูการแข่งขันสนามต่อไปค่ะอยู่ที่บ้านแสงไซอำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะก็จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22มกราคมนี้ติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมมีการถ่ายทอดสดด้วยในรายการชาวเขาเจ้าความเร็วตั้งแต่เวลาบ่าย 2:05 นาทีเป็นต้นไปหรือว่าจะไปรับชมบรรยากาศสดๆที่ขอบสนามก็ได้นี่อ๋อนี่แข่งเป็นทัวร์นาเมนต์เลยเหรอใช่แข่งเป็นทัวร์นาเมนต์ทำเป็นเล่นไปดูภาพชมรมล้อเลื่อนไม้ไงนะดูแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าฟอร์มูล่ามงไม่ง่ายนะแล้วก็คือพอตอนแรกเราคิดว่าง่ายคุณผู้ชมตอนนั้นไปถ่ายรายการน่ะพอเคยขี่กับน้องกะทิไปตามดูย้อนหลังได้มันยากมากเลยอ่ะคือยากทั้งการเอาตัวเองแบบให้พุ่งทะยานไปยากทั้งตอนเบรก
ค่ะใช่เบรกเนี่ยก็คือเบรกไม่ดีก็คือมีแบบตะแคงล้มไปก็มีนะเออใช่บางทีก็ลงข้างทางเนี่ยสักครู่นี้เห็นเนี่ยจริงๆน้องกะทิแขนพาไปด้วยนะคะโอ้เห็นแต่งตัวโอ้โหเป็นสาวมงน่ารักเชียวเห็นแล้วเมื่อวานถ่ายรูปลงนะคะเอาไปที่อีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะว่าด้วยเรื่องของการผลิตภาพยนตร์นะคะแล้วก็สื่อวิดิทัศน์ต่างๆคุณผู้ชมคะทางกระทรวงวัฒนธรรมประกาศความพร้อมในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครในปี2565ครั้งที่8และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตภาพยนตร์และวิดิทัศน์ระดับแนวหน้าของเอเชียค่ะโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเริ่มจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี2558แล้วนะคะต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่8ค่ะเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดันใช้ซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะทางด้านภาพยนตร์ในส่วนของประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเผยแพร่สู่ระดับนานาชาตินะคะแล้วก็การจัดงานในปีนี้เป็นการตอกย้ำและประกาศศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาเซียนและชาติภาคีเอเชียในเวทีโดยในงานแถลงข่าวมีคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานภายในงานยังมีการพูดคุยกับผู้จัดงานในครั้งนี้ถึงเรื่องความพร้อมในการจัดงานและความน่าสนใจของภาพยนตร์ที่คัดเลือกมาจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2565ครั้งที่8ที่จะมีขึ้นอีกด้วยค่ะโดยภาพยนตร์เปิดเทศกาลในปีนี้นะครับก็ได้แก่หนังจากสิงคโปร์ครับเรื่องอาจุม่าเป็นผลงานการกำกับของคุณเฮชุมมิงนะครับที่ได้รับการได้รับกระแสการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากเทศกาลระดับนานาชาติหลายแห่งทั่วโลกและกิจกรรมภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นี้ก็มีความน่าสนใจครับทั้งสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ต่างประเทศที่หาดูได้ยากประกอบไปด้วยการฉายภาพยนตร์อาเซียนฉายโชว์คุณภาพ5เรื่องฉายภาพยนตร์ฮ่องกง3เรื่องฉายภาพยนตร์อาเซียนทรงคุณค่า3เรื่องจากไทยฉายภาพยนตร์ของสายการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียน14เรื่องจากผู้เข้าประกวดกว่า150เรื่องครับเทศกาลวาฟ2022ซึ่งเราจัดในปี2023นี้นะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งจะเป็นการปฐมฤกษ์ของปีแล้วก็ทำให้เรื่องของบรรยากาศของการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมีอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าเทศกาลช่วงนั้นจะตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยแล้วก็ไหนจะมีเทศกาลต่อเนื่องไปกุมภาพันธ์มีนาคมสงกรานต์เมษายนต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านภาพยนตร์ในแต่ละห่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะครับก็มาชมกันให้มากๆสำหรับงานบัฟเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครในครั้งที่8นี้ครับซึ่งงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2565ครั้งที่8นี้จัดระหว่างวันที่20ถึง25มกราคมค่ะที่โรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะไปชมฟรีทุกรอบนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.buff.go.th ค่ะน่าจะมีหนังหลายเรื่องเนาะที่เป็นหนังที่ไม่อาจจะไม่ใช่ในกระแสใช่ไหมใช่แต่เป็นหนังที่มันมีคุณค่าแล้วเป็นหนังประกวดเนี่ยคือบางทีดูหนังประกวดบางทีอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยใช่ใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่แมสพอมันไม่ใช่หนังแมสบางทีเราดูเพื่ออรรถรสอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันอาจจะสอนอะไรหรือให้เราคิดอะไรตามใช่ไหมใช่นะรวมถึงถ้าเกิดเราเป็นศูนย์กลางเนี่ยถ้าเกิดมองในแง่มุมของการจัดงานนะคุณผู้ชมพอเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันทำได้หลายอย่างเลยการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันหมดเลยนะใช่แล้วเวลาดูหนังเนี่ยเหมือนเราอ่านหนังสือนะอยากอ่านหนังสือหนึ่งเล่มก็เท่ากับหนังหนึ่งเรื่องแต่อันนี้ย่นระยะเวลาไงส่วนตัวเคยไปดู10เรื่องโอ้วันนั้นดูเหมือนแบบเติมเต็มองค์ความรู้ลุกได้ไหมพอดูเสร็จแล้วลุกขึ้นมายืนได้ปกติป่ะเซนิดหนึ่งค่ะถ้าแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะคุณชมพู่ก็คือเนี่ยค่ะมีซีรีส์เกาหลีเนี่ยหนึ่งภาคเขาก็จะมีทั้งหมด8ตอนดูรวดเดียว8ตอนเลยได้อะไรเหมือนกันไม่ทำงานเหรอครับไม่ถือว่าไม่ทำมาหากินอะไรเลยเหรอเราใช้เวลานอนในการดูไม่จริงคุณจะไม่พอไม่มีทางดูอะไร8ตอนรวดหรอกครับผมเจอเดี๋ยวเขาทำงานรวดอ่ะใช่นะมีตอน8วินาทีอ่ะได้
นะช่วงนี้เห็นว่าเขาดูเรื่องอะไรกันนะช่วงนี้ฟอรี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เกี่ยวเรื่องกับการบูลลี่ที่เกาหลีใต้เนี่ยแล้วเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมนะถ้ามีโอกาสไปหาดูกันแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูอ้าวไปกันที่เรื่องหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้ต้องคุยกันต่อเป็นเรื่องของเศรษฐกิจใช่เป็นปลาชนิดหนึ่งของที่จังหวัดตรังถูกต้องเขาปกติเนี่ยถ้าพูดถึงจังหวัดตรังเขาถึงหมูย่างใช่ไหมแต่ว่าที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขามีเศรษฐกิจใหม่นะคะก็คือปลากดเหลืองค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตรังเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะนี่อันนี้เออสีมันเหลืองๆเนาะปกติปลากดเราจะได้ยินว่าปลากดคังอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าปลาคังแต่นี่คือปลากดเหลืองสีมันเหลืองๆตาเราไม่ใช่ดีหรือว่ามันสีเหลืองยังไงนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็คือเป็นปลากดเหลืองค่ะที่บริเวณแม่น้ำตรังบ้านปากคลองหมู่10ตำบลท่าสะบ้าอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะซึ่งคุณจรวยสมทิพย์อายุ47ปีเนี่ยประกอบอาชีพธุรกิจก่อสร้างแต่ว่าใช้เวลาว่างมาเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพเสริมนานร่วม4ปีแหมเหมือนจะเป็นอาชีพหลักนะคะก็มีวิธีการเลี้ยงปลาหลายชนิดค่ะมีทั้งปลานิลปลาแรดปลาทับทิมปลาสวายแล้วก็ปลากดเหลืองรวมทั้งหมด22กระชังไม่น่าใช้อาชีพเสริมแล้วนะคะหรือประมาณ 20,000 กว่าตัวเพื่อให้มีปลาเนี่ยหลากหลายแล้วก็เพียงพอในการหมุนเวียนจับขายให้กับลูกค้ารายได้คุณจรวยบอกว่ามีทุกวันค่ะซึ่งปลาทุกชนิดที่ปลาทุกชนิดที่เลี้ยงเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีเนื้อมีรสหวานรสชาติอร่อยไม่มีกลิ่นคาวเพราะว่าบริเวณเลี้ยงก็สำคัญนะต้องไปเลี้ยงที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลผ่านตลอดเวลาไม่ได้น้ำนิ่งไงปกติปลาแม่น้ำจะต้องคาวนี่แปลกเนาะไม่คาวใช่คือน้ำพอไหลผ่านตลอดเวลาเนี่ยปลามันก็เขาก็มีวิธีในการเลี้ยงแล้วก็กระชังสะอาดเนาะมันก็เลยไม่ขาวนะคะรสชาติอร่อยเหมือนปลาที่จับได้ตามธรรมชาติมันก็จะแตกต่างจากเลี้ยงในบ่อซีเมนต์เพราะว่าบ่อซีเมนต์เนี่ยน้ำมันจะนิ่งถ้าเลี้ยงบ่อดินบ่อพลาสติกบ่อซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นรสชาติอีกแบบนึงนะคะคือตลาดในการเลี้ยงปลากดเนี่ยถือว่ายังเปิดกว้างนะคะคือณวันนี้เกษตรกรคนทำการเลี้ยงปลากดเหลืองเนี่ยค่อนข้างน้อยคือพื้นที่มันจำกัดค่ะคือพื้นที่ในการเลี้ยงปลาจำกัดตลอดแนวแม่น้ำตรังเนี่ยคาดว่าจะมีคนทำการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องของปลากดเหลืองเนี่ยไม่เกิน3รายเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการมันสูงค่ะเพราะว่าปลากดเหลืองเนี่ยกว่าจะนำมาขายได้เนี่ยคุณผู้ชม16เดือนนะคะหรือว่า1ปีเศษนะนะ1ปี4เดือนนะคุณผู้ชมกว่าจะได้ขนาดที่ตลาดต้องการนะคะน้ำหนักมีตั้งแต่ครึ่งกิโลกรัมไปจนถึงน้ำหนัก1กิโลกรัมกว่าๆแต่ปลาชนิดอื่นเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วหรือจะเลี้ยงให้ยาวนานกว่านี้ก็ได้จะได้ปลาที่ใหญ่ขึ้นขณะนี้เนี่ยเฉพาะปลากดเหลืองของคุณจรวยที่พร้อมจำหน่ายทั้ง8กระชังโดยน้ำหนักตกกระชังละประมาณ600กิโลกรัมนะคะหรือรวมทั้งหมดกว่า3ตันราคาขายปลากดเหลืองเนี่ยราคากิโลกรัมละ220บาทแต่ต้องไม่ลืมนะปีกว่านะกว่าเขาจะได้ใช่ตัวมันใหญ่ด้วยนะโดยปลาทั้งหมดที่ขายก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมารับซื้อถึงที่รวมถึงประชาชนเนี่ยก็จะไปซื้อไปใช้ในงานเลี้ยงต่างๆทำให้มีรายได้หมุนเวียนทุกวันครับไม่ต่ำกว่าวันนึงเนี่ยขายก็10ถึง20กิโลกรัมประมาณวันละ 1,500 ถึง 2,000 บาทตกเดือนนึงก็ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทครับแต่หากเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลต่างๆจะขายได้ดีเป็นพิเศษขณะที่ลูกค้าประจำที่เดินทางมาซื้อเนี่ยก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเนื้อปลากดเหลืองรสชาติอร่อยเหมือนปลาทั่วไปครับแต่มันไม่มีกลิ่นคาวเหมือนปลาที่ได้จากธรรมชาติในแม่น้ำจึงเป็นลูกค้าประจำมาซื้อไปช่วยในงานเลี้ยงและซื้อฝากพักพวกเพื่อนฝูงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับคือปลากดเหลืองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะก็ทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักที่สำคัญกินปลาแล้วช่วยซ่อมเสริมสร้างเนื้อเยื่อหรือว่าส่วนต่างๆที่สึกหรอเคยมีคนบอกว่ากินปลาแล้วฉลาดเรื่องจริงโปรตีนนะโปรตีนสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนอกจากบำรุงสมองแล้วช่วยบำรุงเซลล์สมองได้เสริมสร้างผนังเซลล์ประสาทในสมองของเราให้แข็งแรงด้วยจ้าตัวมันสั้นเนาะแต่มันป้อมอะเนื้อแน่นเนื้อแน่นอย่างนี้ทำเมนูอะไรด้วยแกงส้มแกงส้มต้มขมิ้นต้มขมิ้นไปต้มขมิ้นทอดกระเทียมทอดกระเทียมแล้วก็มีขมิ้นเนาะทอดขมิ้นเนาะใช่หรือจะเป็นลวกจิ้มค่ะแต่แม้เพราะมันไม่ขาวนะพอไม่ขาวแบบนี้ปรากฏว่าเป็นปลากดเหลืองนะไม่เขียวใช่ใช่เพราะว่าก็เห็นไหมล่ะก็เหลืองอยู่เป็นมุกถ้าบาท10บาทก็เอาช่วงนี้ร้อนเงินนะครับเอาพากันไปทำงานหาเงินกันหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยในหลายพื้นที่คุณผู้ชมครับเวลาลมหนาวมานะมันทำให้มีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือการเล่นว่าวนะครับทีนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาครับที่นั่นเขามีการทำว่าวจุฬาส่งขายตอนนี้ลมกำลังดีที่นั่นขายดิบขายดีเลยครับหาดูได้ยากแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมที่ผมยังทันในยุคหนึ่งในตอนผมเด็กเนี่ยผมจำได้ผมเล่นแล้วเมื่อก่อนตึกมันไม่เยอะ
ตึกมันไม่เยอะบ้านไม่แน่นบ้านมันไม่สูงอ่ะสายไฟอีกเออคือไปแบบไปสนามกีฬาในค่ายเมื่อก่อนผมอยู่ค่ายทหารคือเล่นได้แล้วแต่ถือว่าเหล่านั้นเดี๋ยวนี้มันหายไปนี่คือว่าวจุฬาหลากหลายสีสันจำนวนหลายตัวที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นฝีมือการทำของคุณธานีปลั่งกลางเขาเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลจักราดอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ทำออกมาเพื่อส่งขายสร้างรายได้เสริมจากอาชีพรับจ้างตัดอ้อยครับคุณธานีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเริ่มทำว่าวจุฬาขายมาปีกว่าแล้วครับซึ่งเริ่มต้นจากการที่ตัวเองจะมีช่วงเวลาว่างมากๆหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงได้ทำอะไรดีนะทำว่าวจุฬาละกันตอนแรกทำเล่นเองก่อนกับกลุ่มเพื่อนๆแต่พอทำว่าวมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มมีคนสนใจไม่ใช่มาขอเล่นแล้วทีนี้ขอเล่นแล้วมันต้องซื้อแล้วนะเพราะว่าฉันไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยเอาไปแบบนี้ซื้อไปไหมล่ะคุณธานีถามก็เลยต้องทำไปทำมาขายดีซะงั้นนะครับทำให้คุณธานีหันมาทำว่าวจุฬาขายอย่างจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ครับว่าวที่คุณธานีทำเนี่ยจะมีอยู่2ขนาดนะคะก็คือขนาด1เมตรขายอยู่ที่ราคาตัวละ300บาทใหญ่ขึ้นมาหน่อย2เมตรก็จะอยู่ที่ตัวละ 1,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อวันคุณธานีสามารถทำว่าวได้วันละ2ถึง3ตัวเท่านั้นมันก็ต้องใช้เวลาเนอะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่แล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูหนาวด้วยลมพัดเย็นสบายออเดอร์ก็เข้ามาเยอะทำขายไม่ทันละค่ะปีนี้เนี่ยคุณธานีบอกว่าทำว่าวจุฬาขายออกไปแล้วกว่า100ตัวก็คือได้รับความนิยมนะแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากสาเหตุอ่ะคุณธานีก็ขายไปถามไปเอาทำไมมาซื้อว่าวนะทำไมเยอะขนาดนี้คุณธานีบอกว่าเป็นเพราะว่าว่าวที่คุณธานีทำขึ้นมาเนี่ยมีเสียงของธนูที่ติดกับตัวว่าวจุฬาดังนี่เหมือนเขาเหวี่ยงดังว่าวว่าวว่าวใช่ใช่คือถ้าบินพอแบบขึ้นไปแล้วติดลมแล้วมันจะมีเสียงใช่คือปกติว่าวมันก็จะแบบโลดแล่นอยู่บนท้องฟ้าอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้มีเสียงด้วยใช่เด็กๆก็ชอบใจนะคะคือถ้าซื้อไปแล้วคุณธานีบอกว่ามีการรับประกันสินค้าด้วยนะคะมีบริการหลังการขายรับประกันมีวารันตีมันหล่อเหมือนรถยนต์เลยนี่ไงเนี่ยฟังเสียงนี่ไงคือเนี่ยอันนี้นี่คือเสียงถ้าซื้อไป1ขึ้นฟ้าไม่ได้2ไม่มีเสียงเอามาเคลมค่ะจริงเหรอจริงบางทีขึ้นไม่ได้เพราะอาจจะเล่นไม่เป็นเป่าอ่ะมันอาจจะแบบไม่บาลานซ์อะไรอย่างงี้ไงแล้วก็แบบใส่ไปใส่มาไงใช่ก็คือถ้าขึ้นไม่ได้คุณธานีบอกอ่ะเอามาเคลมเดี๋ยวปรับแก้ให้นะแต่ไม่ได้เล่นง่ายนะจะบอกนะเล่นยากนะฮะยากมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวที่ใช้ว่าทำดีประกอบดีหรือเปล่าถูกใช่นี่ส่วนตัวไปซื้อว่าวนะคือสมัยก่อนถ้าเราไปทะเลอ่ะเราชอบไปหาซื้อว่าวนี่เพิ่งไปซื้อมาประมาณ3เดือนที่แล้วแต่ไม่เล่นซื้อมาติดให้สวยๆอ่ะคือพยายามเล่นตอนนี้คือติดอยู่หน้าหมู่บ้านไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาระให้กับผู้ดูแลบ้านเราว่าไปเล่นริมทะเลมันทำเป็นคอนเทนต์ได้นะร้อนอ่ะแล้วทะเลคือไปเดินบนชายหาดมันวิ่งยากมันวิ่งยากมันจะจมทรายไงใช่ใช่แล้วลมมันค่อนข้างหวนด้วยแหละคือถ้าเราเล่นไม่เป็นเนี่ยมันจะขึ้นยากแต่มันก็คือความสุขแล้วก็อุดหนุนเขาด้วยไงคุณตาผมเคยสอนนะคือมันต้องดูทิศทางลมด้วยต้องดูทิศทางลมต้องดูว่าจะปล่อยยังไงวิ่งแค่ไหนบางคนวิ่งแป๊บเดียวติดเลยใช่แต่บางคนโอ้โหวิ่งจนเหนื่อยแล้วเอาไม่เล่นก็ได้แล้วทุกอย่างสำคัญหมดช่างทำว่าวถึงจำเป็นแล้วหายากไงการขึ้นโครงก็ดีการปรับแต่งแม้กระทั่งกับทากาวก็ทำไมพอเคยไปถ่ายเนี่ยวันหยุดแล้วนี่แหละวันใหม่ไรตี้ไปทำว่าวมาทำได้ขึ้นไม่ได้จริงสวยอย่างเดียวเน้นสวยเน้นสวยเขาบอกว่าเรียนรู้ไปก่อนนะลูกนะพอดีช่วงนี้มันหน้าร้อนมันยังเรียนไม่ได้เอาไว้มีลมมาเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันคุณแม่เขาอุตส่าห์ปลอบใจปลอบโยนนะครับมีอาชีพมาฝากกันปกติเดี๋ยวนี้เงินพันเงินหมื่นมันไม่ค่อยพอใช้มันต้องเป็นเงินหลักแสนเหรอชมพู่ใช่แล้วต้องเป็นเงินหลักแสนนะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงอาชีพเสริมหนึ่งอย่างเนี่ยแหมเราอาจจะไม่เคยได้ยินอาชีพดีดบ้านดีดบ้านไม่ใช่ไปป๊อปแป๊ะยังไงครับเป็นดีดกำแพงฝาบ้านเหรอไม่ใช่ยกบ้านอ๋อย้ายบ้านเวลาย้ายบ้านบางคนก็แบบพี่อยากจะย้ายบ้านนะแต่ว่าไม่ได้อยากจะเอาอยากได้หลังเดิมไปอยู่ที่ใหม่ทำยังไงแล้วมันจะทำได้เหรอเขาเรียกดีดบ้านทำยังไงไปดูกันค่ะคุณผู้ชมนี่นี่คือก่อนการจะดีดบ้านเห็นไหมถ้าจะเปลี่ยนคำอ่ะเพราะดีดมันดูแค่เล็กๆไงมันอาจจะทำให้แต่ดูเป็นงานยักษ์งานใหญ่อยู่นะเนี่ยใช่คือเขามีวิธีมีเทคนิคค่ะคุณผู้ชมคุณแก้วเจริญอายุ61ปีนะคะเป็นชาวอำเภอประทายอยู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเขายึดอาชีพสุดแปลกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือบริการรับบ้านย้ายบ้านดีดบ้านไม่ใช่ดีดมือป๊อปแป๊ะแต่ดีดบ้านจริงๆคุณผู้ชมลักษณะดีดเหมือนเราแบบดีดดึงออกมาอย่างนี้ใช่ไหมมันทำให้ดูง่ายทำให้ดูเป็นการเล่นคำแก้เคล็ดถูกต้องจริงๆเนี่ยค่ะดีดบ้านจริงๆเพราะว่าเขาก็ตอกออกจากเสาเข็มแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นงานช่างอีกหนึ่งอย่างที่นิยมใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมบ้านแก้ปัญหาบ้านอย่างเช่นบางบ้านเนี่ยบ้านเขาทรุดต้อง
ปลี่ยนเสาเปลี่ยนคานคือตัวบ้านดีแต่ว่าคานไม่ดีทำยังไงก็ดีดบ้านขึ้นมาหรือบางทีเนี่ยปัญหาน้ำท่วมที่เราเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี54ที่ผ่านมาเออมันต้องยกบ้านสูงขึ้นใช่ไหมถูกต้องบางคนอุ๊ยไม่ได้และเตรียมการไว้ดีกว่าดีดบ้านให้มันสูงขึ้นหน่อยจะเป็นงานใหญ่ใช่แล้วมันเปลืองค่าใช้จ่ายกว่าก็ดีดบ้านขึ้นมานะคะก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นการดีดศาลาวัดเหรอใช่อ่ะเหมือนศาลาการประเรียนดีกว่าประมาณนี้ซึ่งศาลาการประเรียนตรงนี้ค่ะจากเดิมเนี่ยน้ำท่วมทุกปีทางวัดก็เลยบอกว่ามาช่วยดีดศาลาวัดให้สูงขึ้นหน่อยจากเดิมเนี่ยนะคะเสาปูนของศาลาวัดสูงประมาณ1.5 เมตรดีดขึ้นมาค่ะให้สูงขึ้นเป็น5 เมตรขึ้นมาเลย3 เมตรกว่าๆเลยนะจ้ะ3.5 เมตรจำนวนเสาเนี่ยมี44 ต้นที่เห็นก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะคือดีดให้สูงขึ้นด้วยแล้วก็เสริมให้มันแข็งแกร่งด้วยอาชีพรับดีดบ้านเนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 2-3 แสนบาทใช้แรงงานประมาณ 7-8 คนค่ะซึ่งที่มาการทำอาชีพดีดบ้านนี้คุณแก้วเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยมีอาชีพรับจ้างเป็นกรรมกรก่อสร้างหรือคนงานนี่แหละพอถึงหน้าฝนบริเวณบ้านตัวเองน้ำท่วมขังตลอดเวลาแล้วมันลำบากในการใช้ชีวิตวันนึงก็เลยผ่านไปเห็นคนกำลังดีดบ้านอยู่ก็เลยอ่ะไปยืนดูวิธีการดีดบ้านหน่อยแล้วเกิดความคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นยังไงตอนแรกคือจันทําวิธีการดีดบ้านน่ะมาใช้แค่เฉพาะการแก้ไขปัญหากับบ้านตัวเองก็จดรายละเอียดซื้ออุปกรณ์นะคะขั้นตอนในการทําแล้วค่อยๆเก็บเงินเขาบอกว่าคือจดชื่ออุปกรณ์มาก่อนนะแล้วค่อยๆเก็บเงินซื้ออุปกรณ์ทีละชิ้นพอครบแล้วลองดีดบ้านตนเองแล้วทำได้สำเร็จต่อมาค่ะก็เลยติดต่อนะคะมีคนมาติดต่อว่าเอ้ยดีดบ้านให้หน่อยได้ไหมตัวเองพอมีความรู้แล้วก็ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์เกิดความชำนาญณวันนี้คิวยาวข้ามปีค่ะคนมารอต่อคิวเริ่มติดต่อกันเป็นจำนวนมากรู้เชียนเลยนะเป็นช่างที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดีดบ้านเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงด้วยค่ะสับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะเรียกว่าเรดโอเชียนรูโอเชียนใช่ไหมใช่ค่ะเรดโอเชียนก็คือธุรกิจที่แบบคนทำเยอะแล้วถูกต้องเออนี่ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีตอนแรกคิดว่าบริการย้ายบ้านก็คือขนของย้ายจากหลัง A ไปหลัง B ค่ะย้ายยกขึ้นมาเลยยกเลยย้ายยกขึ้นมาเลยคุณผู้ชมอย่างที่น้องยุ้ยบอกไปนะครับถ้าสนใจคือบางคนเนี่ยบ้านคือปู่ย่าตายายอยู่ไว้ก็ไม่อยากจะสร้างใหม่หรือไม่อยากจะทุบนะอาจจะต้องปรับปรุงยกให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าอยากจะจองครับดูฤกษ์ให้ดีแต่ตอนนี้คิวข้ามปีนะฮะลองไปติดต่อดูเขาบอกใช้เวลาไม่เกิน 4-7 วันในแต่ละครั้งโดยปัจจุบันการดีดบ้านมีความสะดวกแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นจากประสบการณ์ครับค่ะนะคือแต่ละเคสแต่ละงานเนี่ยคือโอ้โหถ้าเกิดจะบอกว่าหุ้ยเนี่ยเดือนละ 2-3 แสนเนี่ยรายได้ดีจังเลยเขามีค่าคนงานแล้วก็ในแต่ละเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาใช้เวลาวันอาทิตย์นึงเลยนะเป็นอย่างน้อยนะบางทีแบบเผลอเดือนนึงอ่ะอาจจะรับงานได้แค่ 1-2 งานเท่านั้นเองใช่เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่อ่ะคล้ายๆกับเหมือนบ้านน็อกดาวน์ที่สร้างเสร็จแล้วก็ต้องเอามาตั้งดูแต่เองน่าจะเบากว่าใช่เพราะอันนี้บ้านโครงสร้างมันมีไม้ใหญ่บางบ้านไม้สักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใหญ่ขึ้นยิ่งเพราะเป็นลักษณะของการแก้ไขด้วยนะคะเอาอีกหนึ่งธุรกิจเอาพาไปดูเป็นมาจากไอเดียนะคะอวนต่างๆที่ไร้ค่าไม่ได้ถูกใช้งานแล้วเนี่ยนะคะมันมีความกังวลในเรื่องของเอ๊ะอวนเนี่ยพอถูกปล่อยไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติเองเนี่ยจะก่อให้เกิดขยะเกิดมลพิษหรือเปล่าเปลี่ยนอวนไร้ค่านะคะให้กลายมาเป็นของที่มีค่าน่าสนใจจะทำได้อย่างไรไปดูได้จากสกู๊ปชิ้นนี้เลยค่ะบางแมทเทอเรียลเรามองข้ามไปครับบางวัสดุเราแบบว่ามันใกล้ตัวเราจนเรามองข้ามบางทีเราทำอาชีพต่างๆบางทีเราไม่เห็นพวกนี้เป็นแค่ขยะหรือเห็นพวกนี้มันไม่มีค่าแล้วอะแต่พอลองเปลี่ยนมุมใหม่อะมันอาจจะเห็นค่าของสิ่งพวกนี้ก็ได้นี่ครับผลกระทบจากขยะทะเลนะคือขยะพลาสติกในทะเลครับในต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าพลาสติกที่เจอทั้งหมดจะมีอวนเนี่ยอยู่ประมาณ40%กว่าเลยของขยะพลาสติกทั้งหมดครับก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกก็เห็นแค่ว่าเออเป็นอวนก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเซิร์ชลงไปเรื่อยๆก็จะเจอว่าขยะพวกอวนพวกนี้กลายเป็นว่ามันแบบเหมือนกับค่าชีวิตสัตว์อ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต่อปีจะมีสัตว์ทะเลไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลนะพวกนกทะเลหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะโดนติดอวนพวกนี้ตายเป็นประมาณแบบถ้าเขานับเขาบอกว่าประมาณ100,000 ตัวต่อปีครับจุดเริ่มต้นก็คือบ้านพี่ห่างจากทะเลแค่ประมาณกิโล2กิโลครับมันก็จะชินตากับการที่เห็นเรือประมงหรือว่าหมู่บ้านชาวประมงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละมันน่าจะเริ่มจากตอนที่พี่ไปออกบูธต่างประเทศครับมันจะเห็นงานดีไซน์ที่เขาเอาพวกวัสดุรีไซเคิลมาใช้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นวัสดุรีไซเคิลแต่ว่าเราเห็นภาพที่มันสวยงามแต่พอไปอ่านเนื้อหาหรือว่าไปคุยกับเขาอ้าว
อันนี้ทำมาจากอันนี้เหรอพลาสติกมาบดเหรออะไรเงี้ยแล้ววันนึงพอพี่กลับมาที่บ้านเนี่ยแล้วก็เห็นอวนกองนึงที่มันวางทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเออมันยังสวยอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไปถามเขาว่าอันนี้จะเอาไปไหนเหรอครับเขาบอกว่าเขาจะเอาไปหลอมหรือว่าเขาจะส่งขายเป็นโรงงานพลาสติกไปบางส่วนที่มันขาดเยอะๆใช้ไม่ได้ก็ต้องถูกหลอมแต่บางส่วนที่ใช้ได้เขาจะไปปะชุนเพื่อใช้งานต่อเงี้ยครับแล้วก็ปัญหาคือบางทีพอวางอยู่ริมหาดน้ำมันก็จะซัดกลับทะเลลงไปอันนี้คือปัญหาที่ทั้งต่างประเทศและในไทยก็ยังมีอย่างเงี้ยครับก็เลยคุยกับเขาว่าถ้างั้นขอลองเอามาใช้งานหน่อยอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มบอกเขาว่าให้ช่วยเก็บไว้เดี๋ยวเรามาขอเป็นคนซื้อเขาโดยตรงถ้ามองถึงเสน่ห์พี่มองเป็น2อย่างก็คือเรื่องอันแรกก็คือเรื่องราวของมันเพราะรู้สึกว่ามันมีแบบถ้าคนไม่เห็นแค่ความสวยงามอ่ะมันจะไม่รู้เลยว่าเรื่องราวมันมาไกลมากครับส่วนที่2ก็คือเสน่ห์ก็คือตัววัสดุเองครับความสวยงามของตัวอวนเองอ่ะพี่รู้สึกว่ามันถ้าสมมติมันจะถูกนำไปทิ้งมันยังน่าเสียดายอ่ะเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันค่อนข้างชัดเจนถ้าสมมติเราไปใช้กับอะไรก็ตามอ่ะมันก็ยังเห็นว่ามันเป็นอวนอ่ะมันแบบค่อนข้างมีอะไรที่ชัดเจนมากครับซึ่งทำให้แบรนด์เรามันชัดเจนขึ้นด้วยครับความจริงไอเดียที่ทำกระเป๋าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมาจากพื้นฐานที่พี่ทำกระเป๋ามาอยู่แล้วแหละแต่ว่าพี่จะเอามาอะแดปใช้ยังไงเพราะว่าอวนมันมีลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะตัวเราเห็นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบดูแข็งแรงดูมันแบบถึกดูมันอะไรเงี้ยในทางกลับกันในกระเป๋าของพี่ที่เมื่อก่อนทำจะเป็นกระเป๋าสไตล์เรียบๆที่มันใช้งานได้ทุกวันเลยครับพี่ก็ต้องเอา2 อย่างนี้มารวมเข้าด้วยกันก็ต้องหาดีไซน์ที่มันลงตัวครับโดยที่ก็ยังคงความเป็นแบรนด์ของพี่ไว้แล้วก็ยังแต่ก็ยังอยากให้เห็นถึงความเป็นอวนที่ชัดเจนด้วยอย่างเงี้ยตั้งแต่พัฒนามาทำเป็นงานใส่ใช้คอลเลกชันอวนนะครับมันก็ผลตอบรับค่อนข้างดีขึ้นเยอะคืออย่างเมื่อก่อนตั้งแต่ไปออกบูธอ่ะก็ได้ความสนใจทั้งต่างชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันแต่ว่าคนเขาเห็นเรื่องราวอ่ะไม่ใช่เห็นแค่กระเป๋าว่ามันคือกระเป๋าอะไรเขาได้รู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงด้วยครับความสุขในการทำงานพี่อาจจะไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นนักอนุรักษ์หรืออะไรเงี้ยแต่เราพยายามที่จะเอางานดีไซน์มาใช้กับวัสดุที่มันแมทเทียลที่มันยังมีความสวยงามอยู่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอะความสุขในการถ่ายทอดออกไปอะคือเมื่อก่อนคนอาจจะไม่รู้เรื่องราวของขยะที่เป็นอวนว่าเขาไม่คิดว่าอวนมันจะเป็นผลกระทบอะไรอะไรเงี้ยพอแค่เขาได้รู้อะเราก็มีความสุขแล้วการกลับเอานำมาใช้ใหม่เนี่ยบางทีไม่ใช่เรื่องของเสื้อผ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับการนำอวนเนี่ยมาใช้เพื่อทำกระเป๋าหรือว่าทำของใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีนะแล้วผมว่ามันทนนะอวนนี่คือมันเหนียวมากใช่ไหมฮะได้ของใช้ที่แบบไอเดียดี2ครับหลักๆที่ได้ก็คือเราช่วยลดภาระให้กับโลกใบนี้นะครับไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะนะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับชวนคุณผู้ชมเที่ยวเชิงศาสนาสักการะพระพุทธรูปยุคอาณาจักรศรีวิชัยที่มีอายุกว่า 1,000 ปีครับไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่นี่ครับคือถ้ำของภูเขาหินปูนครับมีพระนอนหรือพระพุทธรูปปางสายญาติอยู่ที่วัดถ้ำคูหาตำบลช้างขวาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำของภูเขาหินปูนขนาดเล็กขนาดถ้ำนั้นเนี่ยยาวประมาณ 16.77 เมตรกว้าง8เมตรปากถ้ำหันไปทางทิศตะวันออกครับภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งมีทั้งพระพุทธรูปปูนปั้นพระพุทธรูปศิลาทรายและพระพุทธรูปดินดิบในปางต่างๆครับซึ่งพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิประดิษฐานเรียงรายเป็นแถวชิดผนังถ้ำทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ค่ะมีประมาณ50องค์โดยมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางสายญาติยาวประมาณ8เมตรประดิษฐานไว้สุดผนังด้านในฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำมีพระพุทธรูปดินดิบเป็นพระพุทธรูปดินปั้นนูนสูงประกอบไปด้วยภาพพระพุทธเจ้าและภาพเล่าเรื่องตามคัมภีร์สัทธ
รมปุณธริกสูตรในพระพุทธศาสนามหายานปั้นประติดบนผนังและเพดานถ้ำเดิมเนี่ยมีผู้เล่าว่าภาพดินปั้นเหล่านี้มีเต็มตลอดเพดานถ้ำนะคะแต่ว่ามีการหลุดร่วงไว้เป็นจำนวนมากปัจจุบันเหลือเพียงแค่ภาพดินปั้นอยู่2ตำแหน่งค่ะก็คือที่บริเวณผนังและที่บริเวณเพดานตรงปากทางเข้าถ้ำรวมถึงบริเวณมุมซอกเพดานด้านตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่3มกราคมปี2480ค่ะโดยคุณนันทวรรณสิริโภคพัฒน์นะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีได้ให้ข้อมูลว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาของอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนยังมีความสวยงามของพระพุทธรูปปางต่างๆที่ยังบ่งบอกถึงอารยธรรมโบราณที่กรมศิลปากรดำเนินการตรวจสอบและบันทึกเป็นโบราณสถานแห่งชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนะคะที่ชอบการชมโบราณสถานและทำบุญจะนิยมมาที่วัดแห่งนี้ก่อนจะเดินทางไปรับประทานหอยนางรมขาวนวลอ้วนสะอาดของขึ้นชื่อที่อำเภอกาญจนดิษฐ์และมีการชมฟาร์มหอยนางรมแหล่งใหญ่ของเมืองไทยอีกด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามแล้วก็เป็นที่ที่เก่าแก่อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุราษฎร์ธานีอีกด้วยนะครับหากใครอยากจะไปกราบสักการะก็สามารถมาได้ครับที่วัดถ้ำคูหาตำบลช้างขวาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเห็นไหมเวลาไปเที่ยวไทยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยนอกจากจะได้ทราบว่าแต่ละพื้นที่เขามีของดีของเด็ดอะไรบ้างเป็นการสัมผัสวัฒนธรรมพื้นถิ่นเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ไปถึงแล้วเนี่ยคำบอกเล่ามันสัมผัสไม่ได้อะที่นั่นมีดีอะไรแต่พอเราไปดูแล้วเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้คือมันถึงก้นบึ้งจิตใจจริงๆนะใช่ค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไหมคะที่จังหวัดพิษณุโลกไปพิษณุโลกก็เดี๋ยวพาไปวันอื่นดีกว่าต้องให้คนพิษณุโลกนำไปพาไปจะดีที่สุดเขานำพาเลี้ยวเข้าหาตัวเองเดี๋ยวมาอ่านนะคะสำหรับข้อความจากคุณผู้ชมกันหน่อยที่ส่งข้อความกันมานะคะมีคุณมุกวนิราบอกว่าอ้วนนะคะมาทำเป็นกระเป๋าเนี่ยดีไซน์สวยเท่เลยนะคะมีคุณอัมพลบอกว่านะคะคุณอัมพลหรือคุณอัมพรคุณอัมพรขออภัยนะคะคุณอัมพรสุขบางชอบดูรายการวันใหม่วาไรตี้มากค่ะขอบพระคุณนะคะนี่คุณประเสริฐศักดิ์นะคะที่ดูในช่วงประเด็นสังคมที่จะพูดสัมภาษณ์บอกว่าชื่นชมคุณเอกนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังท้อแท้อยู่ในเวลานี้ได้ดีมากๆเลยค่ะโอ้แต่ว่าตอนที่สัมภาษณ์คุณเอกเนี่ยคือเรารู้สึกได้เลยนะพลังใจมาจริงๆอ่ะคือมันเริ่มจาก mindset ของเราอะค่ะคุณผู้ชมถ้าเราคิดดีเนี่ยพลังเหล่านี้มันส่งต่อถึงคนอื่นแน่นอนใช่คือแค่ฟังเสียงคุณเอกรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นวันที่เช้าที่ดีแล้วก็มีความหวังมากๆนะคะอ่ะเต็มอิ่มกันนะคะคุณผู้ชม2ชั่วโมงกับวันใหม่ Variety ของเราขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพรุ่งนี้8โมงเช้ากลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้เราทั้งหมดรวมถึงทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ